ด้วยความเชื่อที่จำกัดของเราเกี่ยวกับตัวเรา เราได้จำกัดการเข้าถึงแก่นแท้นิรันดร์ของเราและแทนที่คำแนะนำที่สูงกว่าของเราด้วยสำนึกแห่งอัตราของการดำรงอยู่อย่างจำกัดของเราสำหรับอัตราการอยู่ในการรับรู้ก็เหมือนกับละทิ้งการควบคุมชีวิตของเราและอาจทำให้ตัวเราตกอยู่ในหายนะนี่คือความจริงสำหรับอัตราเพราะอัตราไม่มีความสามารถที่จะรับรู้การชี้นำที่สูงกว่าได้และจะต้องก้าวข้ามผ่านการรับรู้ถึงความสุขและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในระดับพลังแห่งสัญชาตญยานของเรา แค่มีสติสัมปชัญญะก็เหมือนเข้าสู่ความว่างของสติสัมปชัญญะเมื่อเราฝึกฝนสิ่งนี้การรับรู้ของเราจะขยายลึกเข้าไปในสิ่งมีชีวิตของเราและออกไปสู่จัก,กรวาลซึ่งเป็นภาพสะท้อนของจิตสำนึกของเราเองเราเริ่มตระหนักถึงจิตสำนึกที่เป็นสากลและเรารู้ทุกสิ่งที่เราอยากรู้เราสามารถมีความสุขและรู้สึกขอบคุณได้มากที่สุด สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเปิดใจทั้งทางจิตใจและอารมณ์อยู่กับปัจจุบันและมั่นใจในความเป็นนิรันดร์ของเราหากเราสามารถรักษาสถานะนี้ไว้ได้เราจะไม่ถูกคุกคามหรือข่มขู่เพราะเราอยู่ในขั้วที่แตกต่างกันและมิติที่สั่นสะเทือนซึ่งเราได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในความสามารถในการสร้างสารรค์ของเรา เมื่อเราเดําเนินชีวิตด้วยความรักและความมั่นใจเราจะไม่มีความกลัวหรือความสงสัยและชีวิตจะดําเนินไปอย่างง่ายดายสาหรับเราในแต่ละช่วงเวลานํามาซึ่งความตระหนักใหม่และศักยภาพในการสร้างสารรค์ไบเคนเนตชมิด